เป็นทำพวกค่ายมวยผมเกิดมาผมคุณตาผมก็เป็นนักมวยพ่อผมก็เป็นนักมวยโตมาก็กินน้ำมันมวยอย่างเงี้ยพี่ฉันกับเธอตั้งแต่เราเจอหน้ากันไม่ห่างกันเลยสักวันไม่ห่างทุกที่ทุกเวลาเขาสอนตั้งแต่เล็กเลยลูกจับไม้มาอย่างเงี้ยให้ลูกเตะไม้ก่อนเลยเขาต้องการให้ลูกเขาเป็นผู้ชายผู้ชายจะต้องเป็นมวยเวลาซ้อมมวยเหมือนกับอยู่กับพ่อครับมองเกมมวยผมได้ซ้อมมวยได้ผมก็นึกถึงได้ครับแล้วฉันได้มาพบว่ารักแท้เป็นเช่นไรว่าทั้งชีวิตที่เหลือนี่เพื่อใครพ่อมาเสียตอนผมอายุ9ขวบ10ขวบคุณพ่อเป็นเส้นเลือดโป่งพองที่ก้านสมองคุณพ่อเขาแข็งแรงทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาจากแต่ก่อนเนี่ยผมอยู่บ้านที่มีพื้นที่กว้างแม่อยู่อย่างสุขสบายพ่อหาให้ทุกอย่างแล้ววันนึงเนี่ยคือพ่อผมตายคือมันก็ช็อกครับพูดก็พูดเลยว่าอาป้าจากไปเนี่ยแต่สิ่งที่ตามมาคือภาระหนี้สินมันไม่ใช่เป็นเงินพันสองพันเงินมันเป็นล้านล้านเป็นเงินสิบกว่าล้านรักแท้เป็นเช่นไรคนบ้านนอกหรืออะไรเงี้ยที่ในความคิดผมนะครับอาชีพไหนที่มันจะสามารถพลิกชีวิตเขาได้ในเวลาที่มันแบบไม่นานเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นศิลปินหรือไม่ก็เป็นนักมวยเมื่อเธอมีใจฉันก็พร้อมจะตายแทนถามว่าตอนนี้อะไรที่ผมมีความสุขหรือว่าอะไรเงี้ยคือมวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรักมันอยู่ในสายเลือดแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะยึดเป็นอาชีพไม่หวั่นถามว่าอยากเป็นอะไรเหรอครับก็อยากเป็นนักร้องเลยครับฉันกับเธอกับหนึ่งคำในหัวใจจะกอดคอสู้กันไปคือถ้าเกิดว่าสามารถทำให้ครอบครัวผมมีความสุขได้ทำให้แม่ผมสบายขึ้นทำให้น้องผมมีอนาคตที่ดีผมก็พร้อมจะทำทุกอย่างไม่มีที่เหลือให้คนพ่ายมีแต่ที่ไม้ของคนกล้าให้จำว่ารักชนะผมชื่อภาคินครับไรศักดิ์ครับชื่อเล่นชื่อโตโน่ครับเป็นคนขอนแก่นครับโตโน่เป็นคนขอนแก่นครับเรียนอะไรมาจบธุรกิจการบินครับสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอันนี้เริ่มก่อนนะโตโน่ครับพอเราเข้ามาดูใบสมัครนะพี่บอกตรงว่าโอ้โหลายมือมึงเลวไม่ใช่แย่เลวไม่นั่งเถียงกันเรื่องชื่อเล่นเนี่ยพี่อ่านว่าไดโน่ทำไมอ่ะแต่จิตใจผมเป็นคนจิตใจดีไม่เกี่ยวกันไม่บ้าไม่ใช่บ้าเนี่ยใส่เหมือนกันจะมาดันดุลังใส่ฉันนะถามก่อนสมัยเธอเรียนหนังสือเนี่ยนะมันมีวิชาคัดไทยไหมเดี๋ยวนี้มีครับแล้วกันไปไหนหมดวิชาคัดไทยกันไหนไปไหนหมดคือผมไม่มีพรสวรรค์ไม่มีพรสวรรค์จะบ้าเลยประชาชนคะเดี๋ยวช่วยดูเลยนะคะประชาชนประเทศไทยว่าลายมือแบบว่าผมขอโทษที่ผมเนี่ยโตโต้ทนได้ก็ทนไม่ได้เชิญสบายครับดีสบายสบายครับทนได้เชิญเดี๋ยวก่อนคนที่จนๆเนี่ยเป็นได้อยู่สองอย่างไม่นักมันก็ไม่เสมอไปครับแน่ใจไม่เสมอไปแต่ในความคิดผมคิดว่าการที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ภายในเวลาไม่นานเนี่ยผมก็คิดว่าก็คือทางการบันเทิงกับเป็นนักกีฬาเนี่ยครับบ้านผมก็แต่ก่อนก็เป็นค่ายมวยครับพ่อผมก็เป็นนักมวยตาผมก็เป็นนักมวยแต่ผมไม่ได้ต่อยผมโตขึ้นมาผมไม่ได้ต่อยแต่ผมก็ชกมวยครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาผมก็ต่อยให้ดูหน่อยดิไปไม่ครับชอบเลยผมต่อยคนที่น่าต่อยครับผมไม่ต่อยคนที่เห็นไหมไอ้เหี้ยชอบมันเนี่ยสนับสนุนความเลวจริงเลยให้มันเข้าใจมันรู้ว่ามันอะไรกับใครได้เดี๋ยวก่อนแล้วยังไงพิสูจน์อันนี้ที่เขียนไว้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองในเส้นทางบันเทิงถ้าให้ผมพยายามผมไม่แพ้ใครนะครับผมไม่เคยกลัวว่ามันจะลำบากไหมหรือว่าอะไรแต่ผมขอแค่คนคอยแนะนำแล้วผมจะทำตามครับ
ฉันชอบอะไรคุณรู้ไหมครับตั้งแต่ยังไม่ร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยทัศนคติวิธีการที่คุณอาจจะไปเจออะไรในชีวิตมาอายุขนาดนี้แต่นั้นว่าน่าจะโชคโชนพอสมควรแล้วคุณไม่กลัวอะไรเลย